ทำไมดาราถึงได้ฉีดวัคซีนก่อนเกมภรรยามอสโชว์ฉีดวัคซีนแล้วตอบชัดๆทำไมดาราได้ฉีดก่อนชาวบ้านช่วงนี้กระแสดาราคนดังคนบันเทิงและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ตบเท้าเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเป็นจำนวนมากกำลังเป็นประเด็นที่ถูกสังคมจับตาอย่างหนักและเกิดการตั้งคำถามมากมายว่าทำไมดาราถึงได้ฉีดก่อนหลายคนที่เสี่ยงหรือนี่เป็นการ PR จากทางภาครัฐหรือเปล่าเพื่อเรียกความเชื่อใจให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับครอบครัวของนักร้องนักแสดงหนุ่มมอสปฏิภาณที่ล่าสุดภรรยาสาวเกมก็เข้ารับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันพร้อมระบุว่าได้รับวัคซีนแล้วไม่รออะไรแล้วค่ะฉีดค่ะอยากกลับมาใช้ชีวิตปกติอยากให้ลูกได้ไปโรงเรียนอยากพาเขาไปโรงเรียนรู้โลกกว้างวิธีการหนึ่งคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในโลกนี้ก็ว่าได้ที่จะต้องต่อสู้กับโรคนี้ตอนนี้หนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนหลังจากนี้ก็หวังว่าเขาจะผลิตยารักษาออกมาได้เร็วๆงานนี้ก็มีหลายคนต่างแสดงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากว่าทำไมดาราถึงได้ฉีดก่อนคนอื่นซึ่งสาวเกมก็ชี้แจงกลับไปว่ามีให้ลงทะเบียนเยอะเลยนะคะลองดูของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ได้ค่ะทั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส่วนใหญ่ที่ดาราไปฉีดเพราะโรงพยาบาลที่ดาราไปฉีดวันนี้เขาให้ดาราและครอบครัวดาราฉีดก่อนเพื่อเป็นการเชิญชวนประชาชนคนธรรมดารอก่อนรอซีซั่น4มาก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com